ฮัลโหลฮัโลสวัสดีค่ะกิฟต์แครดีไซเนอร์จากออสเตรเลียค่ะพอดีไม่ได้ไม่ได้แชร์ uh, หลายเดือนแล้วเนาะเราก็เลยตอนนี้ใกล้สิ้นปีแล้วก็เลยมาแชร์ปี2024อยู่ช้าไปนิดนึงพอดีเห็นใน y o u t u b e เนี่ยมีคนเข้ามาฟังเรื่องประสบการณ์ทำงานที่นี่แล้วก็ uh, บวงการวงการจิวเวลรี่ที่นี่อะไรเงี้ยเราก็เลยเออ คนมาดูเยอะดีเราก็เลยอยากจะมาอัปเดตอะไรเงี้ยพอดีปีนี้ก็ยังจะยืนกลานเหมือนเดิม,มนะว่าว่าวงการนี้ก็ยังต้องการช่างอยู่นั่นแหละโดยเฉพาะช่างที่แบบสามารถทำครบจบเลยตั้งแต่ขึ้นรูปฝังโพลิชขัดได้อะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยอยู่มันก็ขึ้นมาจากมันก็ขึ้นอยู่กับวีซ่าของเรากับภาษาเราด้วยนะเอาจริงๆคือเอเรารู้สึกว่าตอนนี้วีซ่าเนี่ย ที่จะอัปเดตก็คือวีซามันมายากขึ้นหนึ่งเพราะว่าคนมันมาเยอะปีที่แล้วใช่ไหมรู้สึกว่าเฉพาะวีซ่านักเรียนเนี่ยมันหกแสนกว่าคนแล้วอะแค่วีซ่านักเรียนนะเราเขาทางรัฐบาลเขาก็เลยสตรีคขึ้นปีหน้าเนี่ยน่าจะเหลือประมาณสองแสนคนที่เขาอยากจะลดลงแล้วเขาก็เพิ่มราคาขึ้นเป็นสองเท่าแล้วแล้วอะไรอ่อะแล้รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างอะไม่แน่ใจเรื่องคะแนนภาษาอังกฤษด้วยนะ ก็นั่นแหละก็อย่างหนึ่งเรื่องวีซ่ามันก็ต้องมาให้ถูกต้องเนาะเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ลืมไปได้เดอ้อเอออยู่แบบลืมไปได้เลยไม่ต้องอย่าอย่าคิดว่าจะเอาวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วมาที่นี่เพราะเขาไม่เขาไม่ให้ทํางานแน่นอนแล้วสองเรื่องการสื่อสารเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ว่าอยู่จะมาอยู่จะอยู่ได้นานขนาดไหนแต่ถ้าว่าอยู่ภาษาอยู่อะอยู่ไม่สามารถสื่อสารไม่สามารถบอกเขาได้มันก็ มันก็ทํางานไม่ได้ก็ไม่มีใครให้งานเราอยู่ดีนั่นแหละอยู่คือมันไม่ต้องเก่งเป็นเป็นเนทีฟหรอกแต่ก็แค่เราสื่อสารได้ว่าอ๋ออันนี้การนะขัดแบบนี้นั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือสื่อสารให้เข้าใจกันว่าอยู่จะทําอะไรต่อไปมันก็เหมือนเราแ,ลแหละเราจะจ้างใครสักคนอะเราก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าคนคนนั้นทํางานให้เราได้หรือเปล่ามันมีแค่สองเรื่องนี้เลยจริงๆสําหรับคนไทยสําหรับช่างที่เขาอยากจะมาที่นี่นะอันนี้จริงจังมากเลย ก็ยังขาดช่างเหมือนเดิมแต่มันจะต้องเป็นเรื่องวีซ่าต้องมาให้ได้ให้มันถูกต้องแล้วเรื่องภาษาต้องสื่อสารให้ได้เถอะโอเคก็แค่นี้แหละปีนี้ก็จะมาอัปเดตแค่นี้เดี๋ยวปีหน้ามาอัปเดตใหม่ปีหน้านี้อีกแค่ไม่กี่เดือนเองโอเค see you bye